อู้ดีไปแล้วเออทีมล้มเลยเฮ้ยต่างคนต่างตีเอาเอาดิมาโอ้โอ้ต่างคนต่างบวกเลยต่างคนต่างบวกอู้แดงสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับหรือว่า10,000นะวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูมวยการละครั้ง1ไฟรอบ4คนสุดท้ายนะครับวันนี้ครับคู่แรกนะคือพี่สวัยใจร้ายครับกับพี่เอ็มพลันใจนะครับรอดูว่าคู่นี้ใครจะเป็นคู่ชนะนะครับแต่ดูหุ่นรูปร่างนะครับพี่สวัยใจร้ายให้เห็นนะครับเจ้ารูปร่างใหญ่กว่านะครับส่วนพี่เอ็มก็รูปร่างกับตันๆเตี้ยๆนิดๆนะครับแต่ความเป็นมวยเป็นกว่าแน่นอนครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเข้าไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยไปอย่าไปดูกันครับพี่สวัยมุมแดงครับส่วนพี่เอ็มมุมน้ำเงินอุ้ยใส่กันเลยอุ้ยเตะขาเลยเฮ้ยอุ้ยบวกเลยเอามามาดูอุ้ยต่อย1 2บวกอุ้ยต่อยท้องลงบนเอ้ยเตะขาเอ้ยไม่พี่สวัยเดินเข้าหาอุ้ยพี่เอ็มก็พยายามจะโต้เหมือนกันเพราะตัวน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรครับดูครับต่างคนต่างออกมาดูอุ้ยเตะคนนึงทีครับอู้ทีบแล้วเออทีบล้มเลยเฮ้ยสุดยอดทีบล้มต้องยืนเลยพี่เอ็มเอามามาพี่สวัยดึงเข้าหาเหมือนเดิมพี่สวัยดึงเข้าหาเอาไงพี่สวัยเตะขาแต่เตะผิดโดนพี่เอ็มโต้ไปโอ้ยลุงท้องเตะไปอยู่ดูวงไหนตีขึ้นต่างคนต่างตีต่างคนต่างตีเอาเอาดิมาโอ้โหพี่เอ็มเตะกันคอเลยแต่พี่สวัยบอกไม่เป็นไรพี่ทนอยู่แล้วน้องพี่ทนอยู่แล้วน้องพี่สวัยบอกมาพี่สวัยดึงเอาหาพี่สวัยดึงเอาหาพี่เอ็มจะเอายังไงเฮ้ยพี่สวัยเตะขาไปพี่เอ็มบังได้มาดูนะครับว่าคู่นี้ใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับโอ้ทีมาดูเอายังไงโอ้ต่อยอุ้ยต่อย1-2ครับเข้าเต็มๆนะแต่พี่เอ็มบอกว่าหมัดแค่นี้ทำไมผมไม่ได้หรอกมาครับพี่สวัยโอ้พี่สวัยกันมวยสวยนะดูพี่สวัยกันมวยสวยมากแต่พี่เอ็มยังมีหมัดตรงๆนะเพราะว่าสไตล์แกเป็นอย่างนี้สไตล์แกเป็นเหมือนไก่แจ้ครับเหมือนไก่แจ้ครับไก่พม่าครับนี่ครับดูโอ้โหโดนเตะขาอุ้ยโดนพี่สวัยเตะขาโอ้โดนต่อยโอ้โหต่างคนต่างบวกเลยต่างคนต่างบวกโอ้แรงโอ้ยโอ้ยโอ้โหต่างคนต่างแรกมันจริงโอ้ยกแรกมันมากโอ้โหใส่กันเละเลยครับบอกว่า3ยกไม่ต้องรอครับเอาให้ยกที่1เลยครับโอ้โหนี่ครับดูเตะขาไปเตะโอ้โหล้มมากโอ้โหแต่ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับพี่สวัยส่วนพี่เอ็มพระไรต้องหาจังหวะดีๆครับเตะโคตรต่างคนต่างเตะขาดูเดี๋ยวโอ้เตะโอ้แทงโอ้แทงกันเต็มเลยจังหวะนี้แต่พี่เอ็มบอกไม่เป็นไรพี่เอ็มบอกไม่เป็นไรพี่สวัยพยายามเดินเข้าหาพี่สวัยเดินเข้าหาเตะขาผิดพี่เอ็มหลบได้นี่ครับดูพี่เอ็มพยายามหาจังหวะเดินหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวานี่ครับส่วนพี่สวัยก็พยายามจะจ้องเดินเข้าไปจ้องเดินไปเตะมาแล้วเตะขาคืนโอ้ดึงสวยนะพี่สวัยดึงสวยนะโอ้พี่เอ็มจะหมดหรือเปล่าเพราะโดนพี่สวัยตัวใหญ่เหลือเกินพี่สวัยตัวใหญ่เหลือเกินมาดูนะเอ้าต่างคนต่างเตะต่างคนต่างเตะแต่การเป็นมวยอะยังดูว่าพี่เอ็มเป็นมวยกว่านะเพราะว่าเคยต่อยมวยมาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับเนี่ยดูไหมครับแต่ส่วนพี่สวัยบอกไม่สนใจผมได้ใหญ่กว่าผมจะเดินเข้าหามาดูมาดูเอายังไงโอเคหมดยกที่1ครับโอ้มันมากโอ้โหแต่ใต้ตามีปูดนะพี่สวัยใต้ตามีปูดนะไปเดี๋ยวไปดูยกที่2นี่มาดูยกที่2ครับว่าจะเป็นยังไงครับการแก้เกมของพี่เลี้ยงนะมาครับยกที่2เดินเข้าไปครับพี่สวัยเดินเหมือนเดิมครับกาดสูงมากครับเอายังไงยกนี้พี่สวัยเดินเหมือนเดิมเตะขาเข้าไปพี่สวัยโอ้โหการมวยสูงมากนี่ครับดูพีเอ็มพาราไดจะแก้เกมมาเป็นยังไงครับโอ้จังหวะถีบครับจังหวะนี้ครับสงสัยเตะโดนกระจับครับขอโทษขออภัยกันครับนี่ครับดูครับโอ้โหพี่สวัยการมวยโคตรสวยจริงอู้เตะบนมาไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหเตะขาอุ้ยเตะขาลูกนี้นะแต่พี่เอ็มยังไม่ค่อยออกวุฒิเท่าไหร่นะครับน่าจะยังหาจังหวะอยู่ครับนี่เตะขามาพี่สวัยก็ยกบังได้ดูครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับยังเดินไม่เท่าไหร่ครับเอ้ยเตะอู้เต็มๆเลยโอ้โหจังหวะนี้พี่เอ็มพาราไดซ์ทำได้สวยครับเตะแล้วก็ต่อยครับมาดูโอ้เตะขาคืนโอ้ดูจังหวะตีนะไอ้โอ้เชือก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 
นี่ครับกรรมการต้องเตือนนิดนึงครับเพราะว่าพี่เอ็มพาราไดไปจับเชือกครับนี่ครับพี่สวัยพยายามเดินเตะขาเอ้ยเอ้ยเปรหรือเปล่า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 เอ้ยเตะขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอู้เตะขาได้โหดมากนะพี่สวัยใจร้ายเฮ้ยเฮ้ยเอาเดินเข้าไปเดินเข้าไปนี่ครับดูหาจังหวะดูหาจังหวะต่างคนต่างหาจังหวะอยู่ตอนนี้ครับนี่ครับดูพี่สวัยพี่สวัยจะเอาไงพี่สวัยจะเอาไงทีเอ็มก็หาจังหวะอยู่อุ้ยต่อ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 ยไม่เป็นไรครับเดินหาเหมือนเดิมพี่สวัยเดินเหมือนเดิมโอ้ดูต่อยอู้เต็มเต็มเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าโดนต่อยจังหวะตะกี้นี่ครับนี่ครับดูครับทีเอ็มก็ยังหาจังหวะจะเตะไม่เตะจะเตะไม่เตะพี่สวัยเตะขาเข้าไปโอ้โหพี่สวัยจะใช้ความใหญ่ได้เป็นประโยชน์มากครับคือเดินหมดเลยครับหมดไม่หมดอู้เตะขาคืนโอ้โหโดนต่อยเต็มปากเลยครับพี่สวัยเต็มใบบอกไม่เป็นไรมาเลยมาเลยมาเลยเตะได้สวยมากครับจังหวะนี้เอาเดินตีไอ้ดูครับดูจังหวะนี้เอาไงตีจังหวะนี้ครับดูโอ้โหโหนอยู่เลยครับดูดูนะตีโอ้โหพีเอ็มก็มีโต้ครับพีเอ็มก็มีโต้นะไม่ใช่ยืนให้ตีอีกเดียวนะแต่จังหวะนี้คือความใหญ่ได้เปลี่ยนแล้วเข้าวงในครับเอาเตะเข้าไปเต็มเต็มพี่สวัยบังไม่ได้นะลูกนี้นะโอ้พี่สวัยเตะขาคือโอ้พี่สวัยเตะขาโอ้เตะแรงมากดูนะต่อยน้องต่อยน้องโอ้ต่อยรู้จังหวะนี้ไฮจิตี้โอ้พี่เอ็มยกขาบังไว้ก่อนโอ้โหทำได้สวยครับจังหวะนี้ครับพี่เอ็มแต่พี่สวัยก็ทำได้สวยเหมือนกันเนี่ยพี่สวัยพยายามเดินเข้าหาพี่สวัยพยายามเดินเข้าหาพี่สวัยเดินเข้าหาเตะขาโอ้ยเตะขาล่างโอ้ยดูตีโอ้โหดูพี่เอ็มเตะได้สองครั้งพี่สวัยก็เดินเข้ามาตีครับมาดูครับนี่ครับดูว่าความใหญ่หรือความเป็นมวยจะได้เปรียบครับมุมน้ำเงินคือเป็นมวยส่วนมุมแดงคือได้ใหญ่ครับโอ้โหเดินเข้าหาตีต่อยต่อยต่อยโอ้โหโอ้โหยกนี้ก็มันครับผมก็ดูว่าสูสีนะยกนี้ดูว่าสูสีมากเลยนะมาดูยกที่3ครับยกชิงดำยกสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปชิงชนะเลิศครับระหว่างพี่สวัยใจร้ายกับพี่เอ็มพาราไดซ์นะครับมาดูครับมาแล้วครับพี่สวัยเดินเข้าหาเตะขาไปนิดนึงพี่เอ็มเตะสูงเอาพี่สวัยเดินเข้าหาเตะขาไปนิดนึงพี่เอ็มเตะได้สวยเลยจังหวะเมื่อกี้นี้นะแต่พี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมโอ้พี่สวัยเตะขาพี่เอ็มก็เตะสูงได้ทีหนึ่งเตะขาอู้ดูหน้าดูหน้าตีอู้ตีโอ้แต่พี่เอ็มกันได้สวยนะจังหวะเมื่อกี้นี้นะเอายังไงวัดใจกรรมการนะคู่นี้ครับคนหนึ่งได้อาวุธแม่นอยู่คนหนึ่งได้ขยันโอ้เตะอู้แกเตะฟิวเลยจังหวะเมื่อกี้นี่ครับคือแกตัวแกน้อยกว่าแต่แกก็เตะพี่เอ็มก็เตะได้พี่สวัยก็เตะได้โอ้มาดูเอายังไงเอายังไงเอายังไงวัดใจกรรมการนะผู้นี้ครับว่ากรรมการจะให้ลูกจ่าแจ้งหรือว่าลูกขยันครับโอ้ปล่อยน้องตีพี่เอ็มจะเอาไงพี่เอ็มตีคืนพี่สวัยทำไงต่างคนต่างตีครับต่างคนต่างตีครับพี่เอ็มบอกพยายามจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วพี่สวัยบอกว่าไม่เอาพี่สวัยเตะขาพี่สวัยบอกว่ายังไงพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมเอาไงเอาไงพี่เอ็มอะไรได้ก็จะหาจังหวะเตะแต่ยังหาจังหวะไม่ได้นะครับดูโอ้คือคนหนึ่งเตะขาคนหนึ่งเตะบนครับเอาไงครับวัดใจกรรมการนะโอ้วัดใจกรรมการนะโอ้ลูกนี้สวยครับพี่สวัยทำได้สวยครับเอาพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมเอายังไงเอาไงพี่สวัยเดินเข้าหาโอ้เตะขาโอ้เต็มคนหนึ่งเตะขาคนหนึ่งเตะบนครับดูนะดูนะดูนะโอ้ลาก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 โอ้พี่เอ็มไปจับเชือกนิดนึงจะมีผลหรือเปล่าจะมีผลหรือเปล่านี่ครับพี่สวัยบอกว่าพี่เลี้ยงบอกให้พอสิพี่สวัยไม่พอครับพี่สวัยเดินเข้าหาเหมือนเดิมดูนะดูนะดูนะโอ้โหโอ้พี่สวัยก็แข็งแรงจริงๆก็เดินทั้ง3ยกจริงๆอ้าวพี่เลี้ยงบอกพอพี่เลี้ยงบอกพอพี่เลี้ยงบอกพอครับส่วนน้ำเงินก็บอกพอเหมือนกันครับวัดใจกรรมการครับว่าใครจะชนะครับคู่นี้ครับมาแล้วมาดูครับวัดใจกรรมการนะครับต่างคนเดี๋ยวดูเวลานะเดี๋ยวเวลาอยู่ที่16วินาที
26วินาทีครับดูนะครับเอาละครับต่างคนต่างเชียร์ครับเอาละครับโอ้โหคู่นี้สูสีนะผมมองนะอาวุธแม่นคือพี่เอ็มพาราไดส่วนแข็งแรงดูดันเดินตลอดได้ลูกขยันได้ลูกแข็งแรงอยู่พี่สวัยใจหลายครับอยู่ที่ว่ากรรมการจะชอบมุมไหนครับแต่ต่อยกันได้ดีมากครับโอเครอดูว่ากรรมการจะให้ใครเป็นผู้ชนะครับนี่ครับต่อยกันเสร็จแล้วก็ลงไปก้มกราบครับนี่ครับคือน้ำใจของนักกีฬาครับสู้กันแทบตายแต่ก็สุดท้ายก็ต้องลงก้มไปกราบกันเพื่อให้เกียรติกันครับมารอดูกรรมการจะให้ใครเป็นผู้ชนะวันดวงหมดเลยนะผมดูพี่เอ็มละได้หมดเลยนะโอ้โหพี่เอ็มนี่คือเจ็ดตัวแกน้อยกว่าตัวพี่ชายนี่แข็งแรงจริงเดินจริงแข็งแรงจริงๆจะเดินไปดูไม่ไหวโอ้โหสุดยอดจริงโอ้โหแข็งแรงจริงๆโอ้โหรอดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนลุ้นผมก็ลุ้นเหมือนกันนี่ครับประกาศไปคะแนนครับกับพี่เอ็มพาราไดด้วยนะครับโอเคครับก็นี่แหละครับกรรมการตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็ให้มุมนักมวยผู้ชนะนะครับก็สุดยอดครับแฟนมวยว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะก็ลองคอมเมนต์ลงใต้คลิปนะครับคลิปนี้ด้วยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์กดแชร์ผมนะโอเคคลิปนี้ด้วยครับบ๊ายบาย